ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นเพราะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนมีจริยธรรมก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วผมยืนยันว่าเราต้องเคารพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อของคุณพิชิตชื่นบานซึ่งมีปัญหานะครับขึ้นกราบบังคมทูลเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันที่พวกเราเคยทักตั้งแต่30 31สิงหาและ1กันยาและต่อมาในครั้งที่2ก็นํารายชื่อคุณพิชิตซึ่งมีปัญหาเดิมกลับขึ้นทูล9อีกเพราะคุณเศรษฐาปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับในฐานะผู้บริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้นะครับและต้องมีความรับผิดชอบดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้นะครับให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนั้นพวกเราในฐานะผู้ร้องผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกวุฒิสภา40ท่านนะครับได้ต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ได้กระทำการในฐานะหน้าที่ของอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุที่พบเห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วนะครับก็จากนี้ก็เป็นเรื่องที่การเมืองก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับจะไปดำเนินการอย่างไรเนี่ยพวกเราก็ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านนะครับในแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับรวมถึงสื่อมวลชนก็ถือเป็นการทำหน้าที่ในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภาครบถ้วนทุกประการครับพี่เอกครับการยื่นตรวจสอบครั้งนี้มีใบสั่งจากกลุ่มอำนาจเก่าไหมครับไม่มีครับเป็นการทำหน้าที่ของพวกเราเองแล้วผมเองได้พูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับพูดกับสื่อแล้วว่าคนที่มีหน้าที่คือคณะกรรมการการเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหนึ่งเข้าชื่อ1ใน10เมื่อไม่พบว่ามีการทำจะด้วยเหตุใดก็ตามนะครับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรเข้าชื่อ1ใน10หรือ25คนนะครับเราจึงรวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายแล้วก็ได้ช่วยกันเขียนคำร้องนะครับแล้วก็รวบรวมรายชื่อ40ท่านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นครับจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองในระหว่างที่ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารไม่เกิดครับบ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไปได้ครับก็คณะรัฐมนตรีก็จัดกันใหม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีก็แค่พ้นไปคณะรัฐมนตรีก็พ้นไปผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลจัดมีนายกรัฐมนตรีตามบัญชีคันดิเดตก็ว่ากันไปครับของเราพ้นหน้าที่แล้วเราไม่ต้องโหวตอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับก็ทําหน้าที่ครบถ้วนแล้ววันนี้ก็ทุกคนก็เป็นประชาชนพลเรือนทั่วไปก็ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญครับเป็นเรื่องของที่เราต้องจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนแล้วก็เดินตามบรรทัดฐานจริยธรรมซึ่งต้องใช้กับทุกองค์กรนะครับรวมถึงคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรองค์กรอิสระและศาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริยธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับไม่ได้รู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกผิดใช่ไหมครับที่อยากจะส่งผลก็ต้องต่อการเดินหน้าของประเทศไม่รู้สึกผิดนะครับรู้สึกถูกเลยครับที่ยื่นนะครับพอต้องทำหน้าที่อ่ะครับก็คนไม่ทำหน้าที่เราเลยทำหน้าที่ครับถูกต้องแล้วครับเนี่ยค่ะครั้งนี้ค่ะจะเป็นครั้งแรกที่สวไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกมีความเป็นห่วงอะไรบ้างไหมคะที่จะมีแค่สสลงคะแนนเท่านั้นนะครับไม่มีเลยครับเพราะว่าก่อนนั้นสวก็ไม่มีสิทธิ์ในการโหวตเรื่องนายกอยู่แล้วเป็นแต่เฉพาะบทเฉพาะการในรัฐมนตรี60วันนั้นก็บ้านเมืองก็กลับเข้าสู่ที่ตั้งตามปกติสสก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่มีบัญชีรายชื่อครับเรื่องของการพ้นตำแหน่งของคุณเศรษฐาก็เป็นการพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไปตามที่คุณเศรษฐาได้ทำผิดนะครับในส่วนของการจัดคณะรัฐมนตรีใหม่ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องที่พรรคนักการเมืองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคก็คงต้องว่ากันไปนะครับ
คงไม่มีประเด็นเราไม่รู้สึกหรือเราไม่ได้ยินดียินร้ายนะครับเราทำหน้าที่ของเราเมื่อเห็นว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายนะครับไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างไรอย่างเราก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามหน้าที่ครับโอเคนะครับจะบอกว่าจะต้องเรื่องนายกภายในกี่วันมีไหม